จะถึงกำหนดเส้นตายวันผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า X-Date นะคะในวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจก็มองว่าปัญหานี้จะผ่านไปได้นะคะไม่สร้างปัจจัยลบเพิ่มเติมให้กับเศรษฐกิจโลกค่ะแต่ว่าในระยะยาวสหรัฐนะคะต้องหาวิธีในการลดหนี้ของตัวเองลงให้ได้ค่ะไม่อย่างนั้นนะคะหนี้จะพุ่งเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายทำร้ายเศรษฐกิจโลกค่ะเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐนะคะถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกโดยสภาคองเกรสในปี1917ค่ะเพื่อกำหนดจำนวนหนี้สาธารณะสูงสุดที่รัฐบาลสหรัฐก่อได้นะคะการขยายเพดานหนี้สหรัฐเคยเกิดมาแล้วค่ะหลายครั้งด้วยและรัฐบาลสหรัฐมักใช้วิธีการเพิ่มเพดานหนี้สกัดการผิดนัดชำระหนี้ส่วนครั้งนี้นะคะสหรัฐก็มีหนี้สะสมสูงมากค่ะคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 1,000 ล้านล้านบาทเลยนะคะจากการที่ใช้งบมหาศาลไปกับการทำสงครามการปฏิรูประบบสาธารณสุขและการอัดฉีดเพื่อฟื้นเศรษฐกิจค่ะทั้งนี้หากไม่ขยายเพดานหนี้วันที่1มิถุนายนนะคะเงินสดสำรองของกระทรวงการคลังสหรัฐจะหมดลงค่ะและมีผลทำให้รัฐบาลสหรัฐไม่มีเงินใช้จ่ายโครงการต่างๆรวมถึงการจ่ายหนี้ด้วยหนี้สหรัฐนะคะเกิดจากการกู้ยืมเงินทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวรวมถึงการออกพันธบัตรขายให้นักลงทุนค่ะยกตัวอย่างพันธบัตรสหรัฐนะคะเป็นสินทรัพย์ที่มีการถือครองกันทั่วโลกประเทศที่มีการถือครองกันมากที่สุดก็คือจีนและญี่ปุ่นค่ะมูลค่ารวมกันประมาณ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า1ใน4ของพันธบัตรสหรัฐที่ทุกประเทศถือครองนะคะหากรัฐบาลสหรัฐค่ะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเจ้าหนี้รายใหญ่ทั้ง2ประเทศก็จะได้รับผลกระทบหนักนะคะแล้วก็จะกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจลุกลามไปทั่วโลกค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในการผลักดันร่างกฎหมายการปรับเพิ่มเพดานหนี้เข้าสู่สภาคองเกรสวันนี้ค่ะนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองประเมินว่าจะสามารถผ่านไปได้ค่ะเพราะว่าไปแล้วเนี่ยไบเดนเนี่ยชนะฮะก็คือยอมประนีประนอมนิดหน่อยแต่คอมโพรไมซ์นี่สำคัญมากเพราะว่าเมื่อคอมโพรไมซ์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เข้าสู่สภาละตอนนี้สภาล่างทำไมผ่านผ่านเยอะพอสมควรเลยเหตุผลง่ายนิดเดียวเพราะว่ามันเกิดการคอมโพรไมซ์ไอ้สภาไอ้กฎหมายอันแรกที่ทางรีพับลิกันแกล้งออกมาใช้เนี่ยมันผ่านนิดเดียวเพราะรีโบแครตไม่เอาด้วยเลยแต่นี่มันเป็นการประนีประนอมซึ่งอันนี้ดีโมแครตนั้นประธานาธิบดีประนีประนอมเพราะฉะนั้นคะแนนเสียงของรีพับลิกันจำนวนพวกขวาจัดไม่เอาแต่ว่าถูกชดเชยด้วยดีโมแครตคะแนนออกมาถึงเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็ผ่านเรียบร้อยไปแล้วทีนี้สภาบนอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องของคอมโพรไมซ์คะแนนเสียงของดีโมแครตธรรมดาก็มากอยู่แล้ว51แต่ว่าอาจจะมีคนบอกว่าพวกซ้ายจัดพวกโปรเกรสซีฟอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ไม่เป็นไรไม่เห็นด้วยกลุ่มทางด้านรีพับลิกันที่เป็นพวกกลางๆก็จะเห็นด้วยเพราะฉะนั้นผ่านได้สบายครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายในวัน2วันนี้ผ่านสภาล่างผ่านสภาบนก็คงจะทันวันที่5รองศาสตราจารย์สมชายนะคะยังบอกอีกว่าการขยายเพดานหนี้สาธารณะค่ะยังมีความจำเป็นในระยะนี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายสหรัฐเยอะมากนะคะแต่ว่าในอนาคตสหรัฐต้องหาทางลดหนี้ลงค่ะไอ้จะมีปัญหาอีก2ปีข้างหน้าเพราะว่าไอ้ตอนเพดานหนี้ที่กำหนดไว้เนี่ย suspension คือไม่มีการกำหนดเพดานหนี้ให้ใช้จ่ายได้จนถึงการเลือกตั้งตอนนั้นก็ต้องมาคุยเรื่องเพดานหนี้ใหม่แล้วก็จะกลับมาสู่ระบบเดิมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือทั้งสองฝ่ายตระหนักว่าไอ้ตัวหนี้อันนี้ไม่ใช่ขึ้นอยู่ไม่จำกัดเพราะว่าถ้าเราดูถึงไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรครับไอ้ตัวหนี้สาธารณะต่อ GDP ตอนนี้เกือบจะร้อยแล้ว 96-97 นะครับซึ่งสูงมากถ้าเกิดมาครับเพราะฉะนั้นในกรณีถ้าไม่ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ร้อยกว่าเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็พยายามที่จะแก้ปัญหาที่ตรงนี้เพียงแต่ว่าวิธีการแก้มันต่างกันในแง่ว่า Republican ต้องการที่จะแก้ด้วยการลดค่าใช้จ่ายเฉพาะสวัสดิการนะครับที่เขาถือว่ามาช่วยพวกลี้ภัยด้านต่างๆทางด้านของ Democrat ต้องการแก้ด้วยการลดไอ้ขึ้นภาษีนะครับขึ้นมามันก็ทะเลาะกันที่ตรงนี้แต่ต้องยอมรับว่าถึงจุดหนึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องเห็นพร้อมกันว่าจะต้องคำนึงถึงอย่าให้ก่อเพดานนี้เพราะตัวเลขมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆการขยายเพดานหนี้นะคะถือเป็นการไม่เพิ่มตัวแปรลบให้กับเศรษฐกิจไทยแล้วก็โลกนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจภาพรวมดีขึ้นค่ะทั้งนี้ถ้าปล่อยให้สหรัฐผิดนัดชำระหนี้ผลกระทบจะร้ายแรงกว่าช่วงการระบาดของโควิด-19 ค่ะนักเศรษฐศาสตร์จากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรนะคะเชื่อว่าสหรัฐจะเจรจาหาข้อยุติผ่านร่างกฎหมายความรับผิดชอบทางการคลังไปได้ค่ะแต่ไทยอาจยังต้องเผชิญกับปัญหาความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนต่อไปค่ะเศรษฐกิจไทยเนี่ยพึ่งพาตลาดจีนค่อนข้างมากแล้วเศรษฐกิจจีนตอนหลังเนี่ยมันฟื้นได้ดีไม่เท่าที่ควรแล้วค่าเงินหยวนเองก็อ่อนลงไปด้วยมันก็เป็นเงินหยวนก็เป็นเงินสกุลหลักของภูมิภาคอันหนึ่งมันก็เลยดึงเงินบาทลงไปด้วยก็อาจจะเป็นอันนั้นด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นมันจะแยก
ปัจจัยต่างๆไม่ง่ายหรอกครับว่าบาทเนี่ยอ่อนเพราะอะไรอีกด้านนึงก็อาจจะเป็นเพราะว่าดอลลาร์กลับมาแข็งเพราะว่าเขาแก้ปัญหาเรื่อง debt ceiling ไปได้แล้วส่วนคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะก็มองว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นผลจากนักลงทุนตอบรับปัจจัยเสี่ยงในแง่ข้อตกลงหลังการขยายเพดานหนี้สหรัฐแล้วก็ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนะคะถึงแม้ท้ายที่สุดแล้วค่ะสภาคองเกรสจะเห็นด้วยกับการขยายเพดานหนี้นะคะคุณภาวดีคุณจิราชาตาแต่ถ้าหากว่าเศรษฐกิจภาพรวมมันยังมีความร้อนแรงลากยาวไปนานกว่านี้เศรษฐกิจสหรัฐก็ยังคงมีความเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GDP ลดลงจำนวนของตำแหน่งงานหายไปหลายล้านตำแหน่งนะคะต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มขึ้นราคาหุ้นร่วงเป็นต้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะ